สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมัลลกอร์แมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Big Brother 2018ในโรงเรียนทักชีดูเหมือนจะเป็นโรงเรียนมัธยมทั่วไปแต่แท้จริงแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวบรวมของเด็กนักเรียนเกเรที่อยากจะดัดนิสัยอีกทั้งสถานะทางการเงินของโรงเรียนก็อยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งถ้าผลการเรียนเฉลี่ยของเด็กๆในปีนี้ต่ำกว่ามาตรฐานอีกรัฐบาลผู้ให้การสนับสนุนจะถอนเงินทุนออกไปทั้งหมดและจะปิดโรงเรียนแห่งนี้อย่างถาวรจนกระทั่งวันหนึ่งเฮนรี่เฉินผู้มาพร้อมกับรอยสักได้ตัดสินใจเข้ามาเป็นครูที่นี่โดยมีจดหมายรองรับจากใครบางคนมาด้วยสิ่งที่ทำให้ครูใหญ่ตกลงรับเขาเข้ามาทำงานในทันทีโดยที่ในตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเขามาทำอะไรที่นี่กันแน่ต่อจากนั้นเฉินก็ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นห้อง 6B หรือห้องบ๊วยที่สุดของชั้นม .6 แถมในห้องนั้นยังมีแก๊งเด็กหัวโจกของห้องอีก5คนประกอบด้วยเจคเขาอาศัยอยู่กับยาย2คนและมักจะหาเงินด้วยวิธีผิดๆอยู่เสมอคนที่2กอร์ดอนหนุ่มผิวสีที่รักดนตรีเป็นชีวิตจิตใจแต่เพราะเขาเป็นคนต่างชาตินั่นทำให้เขามักจะโดนตำรวจค้นตัวอยู่บ่อยครั้งคนที่3เดอร์นันเด็กสาวคนเดียวของกลุ่มสดใสร่าเริงแต่มีปัญหาที่บ้านรักลูกชายมากกว่าและสุดท้าย2ฟาเฟตบรูซและคริสครอบครัวแยกทางตั้งแต่เด็กปัจจุบันอาศัยอยู่กับพ่อขี้เมาอารมณ์รุนแรงเรียกได้ว่าพวกเขาตั้ง5คนก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะกับสมาชิกชมรมบาสที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานถึงแม้ว่าครูจะลงโทษบ้างแล้วแต่มันก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแย่ลงไปกว่าเดิมอีกยังไงก็ตามฉันไม่สนใจว่าเด็กห้องนี้จะเกเรขนาดไหนเพราะว่าเขานั้นสามารถรับมือกับการกลั่นแกล้งของเด็กๆได้อย่างสบายๆและเขายังมีวิธีสอนที่ไม่เหมือนใครจนทำให้พวกเด็กๆให้ความสนใจกับครูคนใหม่มากกว่าเดิมโดยในคลาสวันแรกนั้นเขาได้บอกกับนักเรียนว่าถ้าใครตอบคำถามได้3ข้อคนคนนั้นก็สามารถออกไปจากห้องนี้ได้ทันทีในทีแรกไม่มีใครเชื่อแต่ทว่าพอกอร์ดอนตอบได้3ข้อเขาก็ได้รับอนุญาตให้ออกไปจากห้องจริงๆทำเอาแต่ละคนฮือฮากันยกใหญ่ในตอนนั้นคาบเรียนที่ควรจะน่าเบื่อเหมือนเคยกลับดูน่าสนใจมากกว่าครั้งไหนๆฉันยังบอกอีกว่ายิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นพลังให้กับเราในการคิดวิเคราะห์มากขึ้นเท่านั้นหลังจากคลาสจบลงด้วยดีปัญหาก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อแก๊งหัวโจกเกิดเรื่องชกต่อยกับคู่อริเหมือนเคยซึ่งมันก็ทำให้เฉินรีบเข้าไปห้ามพวกเขาทันทีที่เขารู้ว่าแก๊งแดกพวกนี้มีสิทธิ์จะโดนไล่ออกหากทำผิดอีกครั้งในตอนนั้นนั่นเองที่แจ็คพูดขึ้นมาว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะที่พวกเขาจะโดนลงโทษอยู่ฝ่ายเดียวนั่นจึงทำให้ครูเฉินช่วยเตือนสติพวกเขาไปว่าถ้าอย่างนั้นนายก็ต้องตั้งใจเรียนและทำให้คนอื่นมองนายใหม่เสียก่อนและมันก็ขึ้นอยู่กับพวกนายเลยว่าจะทำยังไงกับชีวิตหลังจากนี้พอคนทั้งหมดได้ฟังแบบนั้นพวกเขาทุกคนยกเว้นแจ็คจึงเขียนใบขอโทษให้กับทางโรงเรียนเพื่อรักษาอนาคตเอาไว้แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เฉินหาข้อมูลของเด็กๆอย่างจริงจังและนั่นก็ทำให้เขาพบว่าแต่ละคนมีปัญหาและความฝันที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นกอร์ดอนที่โดนบูลลี่ผิวสีมาตั้งแต่เด็กเขาจึงไม่มีความมั่นใจในการร้องเพลงทั้งที่ความฝันของเขามันก็คือการเป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียงส่วนเดอร์นันเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบรถยนต์มากความฝันของเธอก็คือการเป็นนักแข่งถึงแม้ว่าครอบครัวหัวโบราณของเธอจะไม่เห็นด้วยก็ตามทางด้านของคริสเขาก็อยากเป็นเกมเมอร์มาตั้งแต่เด็กส่วนบรูซผู้เป็นแฝดพี่เขาเป็นเด็กสมาธิสั้นแต่ความตั้งใจของเขาก็คือเขาอยากเรียนให้เก่งเพื่อที่จะหาเงินไว้ดูแลครอบครัวในอนาคตจากข้อมูลนั่นเองมันก็ทำให้ครูหน้าใหม่เข้าใจเด็กๆมากขึ้นเขาได้บอกกับครูใหญ่ไปด้วยว่าถึงเด็กพวกนี้จะสร้างปัญหามาไม่น้อยแต่ในฐานะคนเป็นครูก็ไม่ควรละทิ้งเด็กๆพวกนี้ไว้ข้างหลังเพราะการให้ค่ากับผลสอบเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เครื่องการันตีเสมอไปว่าเด็กคนนั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตทว่าในตอนนั้นครูใหญ่ก็ดูไม่สนใจกับคำพูดของอาจารย์เฉินสักเท่าไหร่นักขณะที่อีกด้านหนึ่งของบ่อพนันก็ได้มีกลุ่มมาเฟียมาสร้างสรรค์กันอย่างสนุกสนานก่อนหัวหน้าใหญ่จะมอบหน้าที่ให้ชายที่มีชื่อว่าหล่อ
ให้เขาทำอย่างไรก็ได้ให้โรงเรียนทักชีปิดตัวลงโดยเร็วเพื่อที่เขาจะเอาสถานที่นั้นไปทำศูนย์การค้าขนาดใหญ่แทนซึ่งในระหว่างที่พวกเขาคุยอยู่กันนั่นเองมันก็เปิดโอกาสให้แจ็คที่ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่นั่นแอบไปขโมยไฟแช็กราคาแพงของวอลมาแต่มาเฟียมันก็รู้ทันเขานั่นจึงทำให้เด็กหนุ่มโดนซ้อมอย่างหนักหลังจากนั้นวอลก็ยื่นข้อเสนอกับแจ็คว่าถ้าเขาอยากมีเงินให้เขาติดต่อมาหาพวกเขาตามนามบัตรนี้ส่วนทางด้านของเฉินเขาก็เริ่มทำความรู้จักกับพวกเด็กนักเรียนมากขึ้นโดยคนแรกที่เขาเข้าไปหาก็คือกอร์ดอนในตอนนั้นเขาช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับหนุ่มผิวสีโดยการขึ้นไปร้องเพลงท่ามกลางผู้คนจนในที่สุดกอร์ดอนก็กล้าที่จะขึ้นร้องเพลงด้วยกันและทันทีที่เสียงปรบมือดังขึ้นมันก็เหมือนกับว่าเขานั้นได้ปลดล็อกตัวเองออกมาจากความกลัวได้สำเร็จในวันต่อมาฉันก็ได้ไปหาผู้ปกครองของสองแฝดเพื่อหาทางเชื่อมความสัมพันธ์ของครอบครัวให้กลับมาเหมือนเดิมหลังจากนั้นเขาก็ได้แวะมาที่บ้านของเดอร์นันซึ่งในตอนนั้นเธอก็เพิ่งจะทะเลาะกับพ่อมาพอดีในเรื่องที่พ่อของเธอต้องการให้เธอแต่งงานหลังเรียนจบและใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงสมัยก่อนนั่นจึงทำให้อาจารย์เฉินเสนอให้เธอกับพ่อปรับความเข้าใจกันโดยการพาคนทั้งสองออกมาแข่งรถด้วยกันซะเลยระหว่างนั้นผู้เป็นพ่อได้ทำข้อตกลงกับลูกสาวว่าถ้าเธอชนะเขาจะไม่ยุ่งกับชีวิตเธออีกแต่ถ้าเธอแพ้เธอจะต้องทำตามที่เขาบอกจากนั้นการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นในตอนที่แข่งกันอยู่นั้นอยู่ๆเดินนั้นก็เป็นคนขับออกตามถนนตามคำยั่วยุของพ่อจนไม่ทันได้เห็นรถบรรทุกที่กำลังพุ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงทว่าโชคดีที่เธอรอดมาได้อย่างฉิบเฉียวแต่ทางด้านของพ่อเธอก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะก็คิดว่าลูกสาวของเขาคงจะโดนรถชนไปแล้วเต็มๆนั่นจึงทำให้ผู้เป็นพ่อตะโกนร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจก่อนที่เขาจะพบว่าเขารักลูกสาวมากพอๆกับลูกชายและเขาก็เสียใจมากที่ทำตัวไม่ดีกับลูกมาโดยตลอดทั้งด้านของเดินนั้นที่เห็นว่าพ่อใจสลายมันก็ทำให้เธอเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าครอบครัวยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนั่นจึงทำให้เธอรีบเข้าไปบอกพ่อว่าเธอยังไม่ตายซึ่งก็ดูเหมือนว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทำให้คนทั้งสองปรับความเข้าใจกันด้วยดีตามที่อาจารย์เฉินหวังเอาไว้เช่นเดียวกันกับทางครอบครัวของสองแฝดพวกเขาในตอนนี้ได้เข้าร่วมกับการบำบัดกลุ่มโดยให้ผู้เป็นพ่อได้พูดความรู้สึกของเขาต่อลูกทั้งสองคนว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาและเขานั้นก็ยังจะขอโอกาสกับลูกๆอีกครั้งเพราะเขาไม่อยากสูญเสียใครไปอีกแล้วแน่นอนว่าคนเป็นลูกไม่ได้ยินความจริงจากผู้เป็นพ่อพวกเขาก็พร้อมให้อภัยในตอนนี้ก็เท่ากับว่าปัญหาของคนทั้งสี่ได้รับการแก้ไขแล้วเหลือก็แต่ทางแจ็คที่เขาโดดเรียนไปหลายวันเผื่อไปทำงานกับลอที่สนามมวยที่จะมีการแข่งขันครั้งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเขาก็ได้รับหน้าที่ให้ไปแอบใส่ยาลงในน้ำของคู่แข่งเพื่อที่พวกเขาจะได้รับเงินก้อนโตจากชัยชนะที่กำลังจะมาถึงทว่าสิ่งที่ทำอยู่มันก็ไม่ได้ง่ายแจ็คนั้นโดนจับได้ทันทีที่เขามีพฤติกรรมแปลกนั่นจึงทำให้เด็กหนุ่มโดนซ้อมอย่างหนักอีกครั้งแถมยังโดนกรอกน้ำเข้าไปหลายขวดก่อนที่พวกมันจะขังเขาไว้ในล็อกเกอร์พอดีที่ตอนนั้นอาจารย์เฉินก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่สนามมวยเพราะก่อนหน้านี้เขาได้รู้จักยายของแจ็คว่าเด็กหนุ่มทำงานอยู่ที่นั่นไม่รอช้าเขาเรียบตามหาแจ็คทันทีและพอรู้ว่าแจ็คโดนขังอยู่ในตู้การต่อสู้กับพวกฝรั่งกล้ามตัวก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนนั้นเฉินใช้มือเปล่าสู้กับคนนับสิบจนไปถึงคู่ต่อสู้คนสุดท้ายนั่นก็คือนักมวยที่จะต้องขึ้นชกในรอบถัดไปเฉินนั้นใส่แรงในหมัดไม่ยั้งหมัดหนักๆของเขารัวเข้าใส่ชายฝรั่งอยู่ยกใหญ่จนกระทั่งมันเป็นฝ่ายล้มลงไปก่อนการประลองในวันนี้จึงเป็นอันสิ้นสุดในทันทีสรุปได้ว่าเฉินสามารถช่วยลูกศิษย์ออกมาได้ก่อนที่ตำรวจจะเข้ามากู้สถานการณ์ภายหลังหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ทำให้ครูใหญ่ดังเป็นพลุแตกเขาได้ออกทีวีถึงวีรกรรมที่เขาไปสู้กับพวกนักมวยรวมทั้งนักข่าวก็ยังสื่อประวัติเขาด้วยว่าเขามีทักษะการต่อสู้มันก็เป็นเพราะเขาเคยเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษที่ขึ้นตรงกับกองทัพอีกทั้งเขานั้นยังเคยศึกษาที่โรงเรียนทักชีอีกด้วย
ในตอนนั้นเหล่านักเรียนจึงให้ความสนใจกับฉันเป็นอย่างมากแถมพันโรงก็ยังเล่าให้พวกเขาฟังอีกว่าสมัยนั้นเขาเป็นนักเรียนที่เกเรมากโดยในวันจบการศึกษาเขาก็ก่อความวุ่นวายมาแล้วจนคันไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กชายที่เล่นเปียโนในวันนั้นระหว่างที่ทั้งสองได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดและแล้วเฉินก็ได้ใช้รูปปั้นของประธานก็แทกไปที่มือของเด็กคนนั้นจนจมูกของรูปปั้นมันหักตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเฉินมันก็ทำให้ผอ.คนเก่าแนะนำให้เขาเข้าโรงเรียนทหารเพื่อที่จะฝึกฝนนิสัยใหม่แทนนับตั้งแต่นั้นเขาก็เติบโตไปเป็นหนุ่มใหญ่ที่ได้เข้าร่วมสมรภูมิอันโหดร้ายมานับไม่ถ้วนภาพที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือภาพการพลัดพรากและการสูญเสียจนวันหนึ่งเขาเกิดคำถามขึ้นมาว่าความหมายของชีวิตมันคืออะไรกันแน่ตั้งแต่นั้นเฉินจึงออกเดินทางตั้งแต่เหนือจรดใต้เพื่อหาคำตอบที่เขาสงสัยพร้อมกับส่งจดหมายถึงพ่ออ่อที่ทำดีกับเขามาโดยตลอดไปด้วยและแล้วเขาก็พบว่าประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้นั้นมันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเขาได้เอามันไปส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังอีกทั้งเขายังเข้าใจพ่ออ่อในตอนนั้นแล้วว่าพ่ออ่อไม่ได้ทอดทิ้งเขาแต่ท่านอยากให้เขาออกไปหาเส้นทางของตัวเองต่างหากหลังจากนั้นเฉินก็ได้กลับไปบอกพ่ออ่อว่าเขาอยากที่จะเป็นครูและนี่ก็เป็นที่มาของใบรับรองจากบุคคลปริศนานั่นเองกลับมาที่ปัจจุบันชื่อเสียงของครูเฉินนั้นดีขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าในตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนกับเขาทั้งนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตของเขาก็ต้องพลิกผันอีกครั้งเมื่อบรูซแฝดคนพี่ที่ตัดสินใจกระโดดลงมาจากหอพักเพื่อจบชีวิตของตัวเองโดยเพราะก่อนหน้านี้เขาเครียดกับคะแนนสอบที่ไม่เป็นตามที่หวังและเขาก็ยังหาแปลกๆมากินเพื่อให้ตัวเองฉลาดขึ้นตอนนั้นโชคดีที่เขาถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลได้ทันเวลาแต่ในขณะเดียวกันข่าวเช้าของโรงเรียนทักชีก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองทางโรงเรียนจึงหาวิธีรับผิดชอบด้วยการไต่สวนครูประจำชั้นอย่างเฉินที่ดูแลนักเรียนไม่ดีพอจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหนึ่งในนั้นก็ได้ถามขึ้นมาว่าคุณมาสอนได้เพียงแค่ปีเดียวเองแต่นักเรียนกลับฆ่าตัวตายเสียแล้วคุณมีอะไรจะอธิบายเพิ่มหรือเปล่าซึ่งฉันก็ได้สวนกลับไปทันทีว่าเราไม่ควรมานั่งเถียงกันหรอกว่าใครผิดกันแน่เพราะในแต่ละปีมีนักเรียนในฮ่องกงที่ฆ่าตัวตายเพราะระบบการศึกษาเป็นจำนวนมากทางที่ดีที่สุดเราควรจะเอาเวลาเหล่านี้ไปปกป้องเหตุการณ์แบบนี้ซะดีกว่าทว่าอาจารย์เฉินก็ได้แค่ออกความคิดเท่านั้นเพราะยังไงแล้วเขาก็ต้องออกจากการเป็นครูอยู่ดีและตั้งแต่ที่เขาออกไปผู้ปกครองจำนวนมากก็ได้เข้ามาทักท้วงถึงระบบของโรงเรียนกันไม่ขาดสายจนครูใหญ่ได้คิดถึงคำพูดของเฉินขึ้นมาว่าบางทีแล้วการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่ใส่ใจเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมันก็น่าจะดีกว่านี้การสอนในรูปแบบใหม่มันจึงได้เริ่มขึ้นทันทีและในตอนนั้นมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเด็กๆมีความกระตือรือร้นกันมากขึ้นนั่นจึงส่งผลให้ชื่อเสียงของโรงเรียนก็เริ่มกู้กลับคืนมาได้สำเร็จแต่ท่ามกลางความดีใจของทุกคนก็ยังมีมาเฟียอย่างหลอที่ไม่พอใจเอามากๆที่แผนการปิดโรงเรียนจะยากขึ้นไปอีกและที่สำคัญตัวเขาเองนั้นก็ดูเหมือนจะมีความแค้นบางอย่างกับเฉินอยู่ด้วยมันก็เลยทำให้เขาวางแผนส่งข้อความไปหาพวกนักเรียนห้อง 6B ว่าให้นักเรียนทุกคนไปรวมตัวในห้องก่อนเวลาสอบในวันพรุ่งนี้จากนั้นมันก็ใช้นักเรียนเป็นตัวประกันเพื่อลากตัวเฉินออกมาหาถึงที่ในตอนนั้นทำให้พวกเขาได้ปะทะกันเป็นครั้งที่สองครูเฉินได้เปิดฉากต่อสู้กับพวกมันเพื่อเปิดทางให้เด็กๆไปสอบและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีพวกลูกกระจอกของมันทั้งหมดก็โดนจัดการด้วยทักษะต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาเหลือไว้เพียงแค่หล่อที่ในตอนนี้เขาได้สารภาพออกมาว่าเขาคือเด็กชายคนที่เล่นเปียโนในตอนนั้นและวันที่เขาโดนรูปปั้นกระแทกใส่มือมันก็ทำให้เขาต้องละทิ้งความฝันในการเป็นนักเปียโนของตัวเองลงซึ่งสิ่งนั้นมันก็ทำให้เขาแค้นอาจารย์เฉินมาโดยตลอดและวันนี้จึงเป็นวันล้างแค้นที่เขาจะต้องจัดการกับคู่อริเขาลงให้ได้ในตอนนั้นการต่อสู้ของคนทั้งสองอยู่ในระดับสูสีแต่เมื่อรอเริ่มเสียเปรียบเขาก็เลยหยิบมีดขึ้นมาก่อนจะฟันไปที่ท้องของอีกฝ่ายทว่าอาจารย์เฉินก็มีประสบการณ์มามากกว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เขาก็ได้ใช้จังหวะหนึ่งพลิกขึ้นมาคุมเกมเอาไว้
พร้อมกับจ่อมีดที่แย่งมาได้ไปที่คอของฝ่ายตรงข้ามเพื่อหยุดติการต่อสู้ลงขณะนั้นมือของเขาก็ตั้งท่าที่จะแทงมีดลงไปสุดแรงแต่แล้วมีดที่แทงลงไปกลับไม่ได้ปักไปที่ศัตรูมันกลับแทงไปที่ขาของเขาเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ในอดีตจริงๆแล้วอาจารย์ฉันนั้นตามหาลอมานานแล้วเพราะเขายังติดค้างคำขอโทษอยู่นั่นก็เท่ากับว่าในวันนี้พวกเขาได้ชดใช้ให้กันและกันเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนั้นทุกๆอย่างก็ดูเข้ารูปเข้ารอยกันมากขึ้นพวกเด็กๆได้ทำตามความฝันของตัวเองโดยมีครอบครัวสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทั้งด้านของโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อโดยที่อาจารย์เฉินเองก็ได้กลับมาทำหน้าที่ครูเพื่อมอบความรู้ให้กับเด็กๆอีกครั้งและหนังก็ได้ตัดจบลงภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนถึงระบบการศึกษาที่ส่วนใหญ่จะเน้นให้ค่ากับคะแนนสอบทำให้เด็กๆหลายคนที่มีความสามารถอื่นๆแฝงอยู่ในตัวไม่ได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่และนั่นก็นำไปสู่ความเครียดที่ต้องเรียนให้เก่งตามที่ผู้ใหญ่คาดหวังไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นปัญหาสังคมในอีกรูปแบบหนึ่งที่ยังคงเห็นได้ชัดในปัจจุบันและถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ